อีกหนึ่งอย่างที่ต้องนึกถึงค่ะเมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นก็คือขนมเข่งค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศร้านขายขนมเข่งของเจ๊หยงในเมืองเบตงนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่32ถนนตันวีระค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่กำลังเร่งผลิตขนมเข่งตามออเดอร์ที่สั่งมาจากประเทศมาเลเซียและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เจ้าของคือเจ๊หยงค่ะหรือว่านางพิไลพรธนพงศกรซึ่งทำขนมเข่งมาแล้วกว่า30ปีมีลูกค้าประจำทั้งในประเทศมาเลเซียและจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็สั่งเป็นประจำทุกปีค่ะปีนี้มีออเดอร์เข้ามาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วจึงได้เร่งทำขนมเข่งตามออเดอร์เพื่อที่จะส่งให้ทันในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้โดยตรุษจีนปีนี้ค่ะมียอดสั่งจากลูกค้าเจ้าประจำถึง2ตันหรือว่า 2,000 กิโลกรัมค่ะซึ่งก็ได้ลงมือทำก่อนตรุษจีนที่จะถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยทางเจ้าของร้านนะคะเล่าว่าที่บ้านเป็นแหล่งผลิตขนมเข่งที่ทำส่งขายตามสถานที่ต่างๆในประเทศมาเลเซียและอำเภอหาดใหญ่ซึ่งทำมานานกว่า30ปีแล้วมีลูกค้าขาประจำที่มารับและนำไปจำหน่ายทั่วไปทั้งในพื้นที่และในประเทศมาเลเซียปีนี้ค่ะได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น10บาทขายอยู่ที่กิโลกรัมละ165บาทซึ่งแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะส่วนแป้งข้าวเหนียวดำค่ะก็ขายกิโลกรัมละ195บาทซึ่งในปีนี้ค่ะถือได้ว่าต้นทุนวัตถุดิบเกือบทุกชนิดนั้นราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะใบตองค่ะที่ขึ้นราคากว่าเท่าตัวเลยค่ะ